ันนี้มาทำเบอร์เกอร์เนื้อคีโตกันค่ะเราใช้เห็ดแคมิยองยักษ์แทนตัวขนมปังนำไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็นำไปนึ่งพร้อมกับหน่อไม้ฝรั่งแล้วนำเนื้อบดมาปั้นเป็นก้อนค่ะก่อนจะทอดเนื้อเราเอาเห็ดไปอบในหม้ออบลมร้อนก่อนค่ะ5นาทีที่150แล้วเรามาใส่เนยกระเทียมโรสแมรี่แล้วก็เนื้อลงไปค่ะปรุงรสด้วยพริกไทยดำแล้วก็หยอดเกลือค่ะแล้วเราก็หั่นหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็เอาไปผัดนิดนึงเพื่อให้มันหอมเนยอันนี้เราทำไฟอ่อนนะคะพอหอมเริ่มสุกก็เอาออกแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งด้วยค่ะเห็ดที่นึ่งเราไปอบในหม้ออบลมร้อนเพราะว่ามันจะได้แห้งขึ้นค่ะแล้วก็เอามาผัดต่อให้มันหอมเนยส่วนเนื้อเบอร์เกอร์ก็ทอดไฟอ่อนจนมันสุกนะคะเราเอาไปผัดเพราะว่ามันจะได้หอมเนยแล้วก็โรสแมรี่แล้วก็มาทอดไข่กันค่ะเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานค่ะใส่ชีสลงไปใส่เนื้อใส่หอมใส่มัสตาร์ดใส่มะเขือเทศใส่ชีสอีกแล้วก็เห็ดค่ะแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็กระเทียมไข่ปรุงรสพริกไทยดำเสร็จแล้วค่ะ